น้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนเองได้ง่ายมากถ้าเรามีเครื่องมือครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงT3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับหลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยทำเองได้ง่ายมากๆเลยซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำง่ายครับแต่สิ่งที่ทุกคนลืมคิดไปก็คือบ้านของเพื่อนๆนั้นมีเครื่องมือพร้อมที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองแล้วหรือยังสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนครับแล้วตัดสินใจนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองหรือกลับไปให้ศูนย์บริการทำเหมือนเดิมดีกว่านะถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าเติมเท่าไหร่นะครับก็เติมไปวัดไปก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะเราก็ต้องมีน้ำมันเครื่องนะครับก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะครับใครเป็นรถกระบะก็ใช้ดีเซลนะครับใครเป็นรถเก๋งจะใช้เบนซินหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเลือกเอานะครับสำหรับเกรดน้ำมันเครื่องเพื่อนๆก็เลือกตามความพอใจนะครับว่าจะเป็นเกรดธรรมดานะครับเกรดกึ่งสังเคราะห์หรือว่าเกรดสังเคราะห์นะครับเลือกให้เหมาะสมนะส่วนตัวนะผมจะเลือกน้ำมันเกรดกึ่งสังเคราะห์นะครับแล้วบางครั้งก็เลือกสังเคราะห์นะครับแล้วแต่รอบที่เปลี่ยนแล้วก็โปรโมชั่นที่ได้มานะครับส่วนเรื่องระยะในการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เช็คจากคู่มือรถนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับของผู้ผลิตน้ำมันเครื่องได้เลยครับต่อมาก็คือกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็แนะนำให้ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อดีๆครับผมเคยผ่าให้ดูยี่ห้อของวิกนะข้างในเนี่ยเขาจะมีตัวสปริงครับในกรณีที่กรองน้ำมันเครื่องเราตันนะครับน้ำมันเครื่องยังคงหมุนเวียนในระบบเครื่องได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตัวถูกมากๆนะครับด้านในมันไม่มีสปริงนะครับเวลาที่กรองมันเกิดอาการตันขึ้นมานะครับเกิดปัญหาขึ้นมานะน้ำมันเครื่องไม่หมุนเวียนแบบนี้เครื่องจะเสียหายได้ครับลงทุนนิดนึงนะแค่ไม่กี่ร้อยบาทครับซึ่งในกรองนะครับปกติเขาก็จะแถมแบบพวกปะเก็นแบบนี้มาให้นะอันนี้บางยี่ห้อก็แถมบางยี่ห้อก็ไม่แถมนะครับแต่ทีนี้อยากจะให้ดูตรงปะเก็นน็อตครับตัวนี้รถที่ผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็คือ Nissan Qiw นะครับซึ่งปะเก็นน็อตของ Nissan Qiw นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปะเก็นทองแดงใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปะเก็นแบบนี้นะครับซึ่งที่แถมมาในกล่องเป็นปะเก็นแบบนี้ถามว่าใช้แทนได้ไหมจริงๆก็ใช้แทนได้นะครับแต่ถ้าจะเอาตรงกับสเปคของผู้ผลิตเลยนะครับก็จะเป็นปะเก็นทองแดงแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ของ Toyota Toyota เนี่ยจะเป็นปะเก็นเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็นี่เห็นไหมชุดของ Toyota เนี่ยจะขายมาพร้อมน็อตแทงค์นะครับแล้วก็ตัวปะเก็นครับบางคนก็บอกว่าไอ้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสัก2รอบแล้วค่อยเปลี่ยนกรองก็ได้นะครับจริงๆผมแนะนำว่าเปลี่ยนทุกรอบเลยนะครับจะดีที่สุดนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะส่วนตัวปะเก็นนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้ตรงรุ่นนะครับที่สำคัญนะครับไม่อยากให้เอาปะเก็นตัวเดิมใส่กลับเข้าไปนะครับเพราะจุดนั้นน่ะอาจจะทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยรั่วแล้วก็หยดได้ครับทีนี้มาดูอุปกรณ์เครื่องมือบ้างนะครับก่อนที่ตัดสินใจว่าเราจะทำเองนะครับเครื่องมือเราต้องพร้อมนะครับอย่างแรกก็คือแม่แรงนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็มีแบบตัวแม่แรงของรถนะตัวยกรถอยู่แล้วนะครับใช้แบบนั้นก็ได้นะครับเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกนะครับก็เป็นแม่แรงแบบนี้นะมันก็จะสะดวกและรวดเร็วมากกว่าแล้วก็มันไม่เหนื่อยนะครับอย่างที่2ก็คือ3ขาต้องมีนะครับบางคนบอกว่าเอ้าก็เอาแม่แรงยกค้ำไว้เลยนะครับไม่ต้องใช้3ขาได้ไหมไม่แนะนำนะมันอันตรายนะครับอย่างแม่แรงไฮดรอลิกเนี่ยมันก็เป็นน้ำมันนะเกิดใครมาเตะมาสะดุดนะครับมันล้มลงมานะรถลงมาทับนะหรือว่าบางคนเนี่ยเอาหินเอาอิฐไปรองข้างล่างนะครับปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดมันแตกขึ้นมานะครับก็เกิดปัญหาได้นะ3ขาพวกนี้รองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่2ตัน3ตัน4ตันแล้วแต่รุ่นที่เพื่อนๆซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยปลอดภัยกว่าแน่นอนครับต่อมาก็คือตัวถอดกรองน้ำมันเครื่องนะครับบางคนบอกว่าต้องมีด้วยเหรอใช้ครีมหนีบๆหมุนออกมาได้ไหมคือไอ้ขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาขาที่เราใส่กลับเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันบิดไปมันอาจจะไม่แน่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อติดไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะจริงๆซื้อใน Lazada Shopee ไม่กี่ตังค์นะใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับต่อมาก็คือประแจนะครับหรือว่าบล็อกก็ได้นะครับไว้สำหรับการขันน็อตข้างใต้นะครับแล้วก็ประกอบกับหัวตัวนี้ที่เราจะไขตัวกรองน้ำมันเครื่องนะครับออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับสุดท้ายที่ควรมีนะครับก็คือกลวยกระบวยหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถกรอกน้ำมันเครื่องมาในตัวรถได้นะครับคือจริงๆแล้วแบบถามว่าลินอย่างนี้ลงไปได้เลยไหมแต่ก่อนก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่มันหกเลี่ยราดครับบางทีมันเลอะเทอะนะก็มีแบบนี้นะครับมันไม่กี่สิบบาทนะใช้แบบนี้ก็สะดวกกว่านะอ้ออีกอย่างนึงนะครับ
ถังเปล่าสักใบหนึ่งคือถ้าเราไปซื้อถังใส่น้ำมันเครื่องโดยตรงผมจะบอกว่ามันแพงมากผมก็เห็นว่าเอ้ยราคามันแพงซื้อไปซื้อมาเนี่ยเอาไปให้ศูนย์บริการเขาเปลี่ยนให้น่าจะถูกกว่านะครับก็ถ้าใครมีถังนะครับเก่าๆนะครับก็มาตัดนะของผมนี่มันแตกแล้วก็เลยเอามาตัดนะครับเป็นถาดรองแบบนี้นะก็จะสะดวกนะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับใช้กะละมังอะไรรองก็ได้นะครับแต่เวลาลากออกมาทิ้งนะครับมันอาจจะลำบากนิดนึงนะเวลาที่เพื่อนๆเอาไปเททิ้งเนี่ยลำบากนิดนึงแล้วก็น้ำมันเครื่องปกติเราจะไม่ไปเททิ้งแบบตามท่อน้ำนะครับหรือว่าบนพื้นดินนะเราต้องแบบมัดถุงปิดฝาให้ดีนะครับแล้วก็ใส่ถังขยะให้เรียบร้อยครับโอเคนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้การสำหรับการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับก็ประมาณนี้ครับดูถึงตรงนี้นะครับตัดสินใจเองได้เลยนะครับว่าจะทำเองนะครับหรือจะให้ศูนย์บริการทำนะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องมือครบอยู่แล้วนะครับทำเองประหยัดกว่าแน่นอนแล้วก็รวดเร็วสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะครับหรือว่าถ้าใครยังบอกโอ้โหไอ้นั่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ก็ยังไม่มีต้องซื้อเครื่องมือมาเยอะแยะมากมายนะครับศูนย์บริการอาจจะเป็นคำตอบของเพื่อนๆ นะครับสำหรับการขึ้นแม่แรงบวก3ขานะเพื่อนๆต้องพิจารณาดูรถแต่ละรุ่นนะครับจุดที่มันเป็นคานนะครับที่แข็งแรงอยู่ใต้ท้องนะหรือบางรุ่นมันจะเป็นปีกครีบเลยนะครับเราสามารถยกตำแหน่งอื่นได้นะถ้าใครยังไม่ทราบนะครับว่าจุดยกรถของตัวเองมีตรงไหนได้บ้างนะครับให้ตรวจสอบจากคู่มือนะครับของผมนะครับผมจะใช้แม่แรงยกจากตำแหน่งด้านในนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้3ขานะครับในการที่รองด้านข้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอาแม่แรงออกนะแล้วถามว่าเราจะต้องยกสูงขนาดไหนนะครับก็สูงพอที่เราจะสามารถมุดเข้าไปนอนอยู่ใต้ท้องรถได้นะครับก็แบบนี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้รถของเราก็ยกขึ้นนะครับพอที่เราจะมุดไปใต้ท้องได้แล้วนะครับใครอยากจะยกสูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆทำตอนที่เครื่องเย็นนะครับอย่าทำตอนที่เครื่องร้อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆถ่ายน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันมันยังร้อนอยู่มันจะลวกมือได้นะครับเริ่มจากการเปิดฝาน้ำมันเครื่องด้านบนออกก่อนนะครับฝาที่เราเติมเนี่ยด้านบนนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็วางเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปแกะด้านล่างกันครับตำแหน่งน้อนน้ำมันเครื่องนะครับของผมนิสสันคิวนะก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นลูกบล็อกนะครับเบอร์14นะครับเราก็จะเอาถาดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมารองด้านใต้แบบนี้ไว้ก่อนนะครับเลยก็ทีนี้เราก็เหลือแค่รอนะครับให้น้ำมันเครื่องนะครับมันไหลออกมาจนหมดนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับเวลาที่มันเลอะมือนะครับเพื่อนๆอย่าไม่ต้องไปล้างไม่ต้องรีบไปล้างนะครับให้เอาพวกน้ำมันอเนกประสงค์นะครับมาฉีดนะครับแล้วเช็ดนะครับแบบนี้จะออกได้ดีกว่านะครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าน้ำมันที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำมันเครื่องจริงๆนะครับเราก็ใช้ตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับที่เราวัดอยู่ประจำเนี่ยวัดลงไปดูนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะต้องไม่มีน้ำมันเครื่องเหลืออยู่แล้วครับต้องบอกทุกคนตามตรงนะครับว่าปกติอ่ะผมก็ให้ศูนย์บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับแต่รอบนี้ผมจะเปลี่ยนเองนะครับสิ่งที่ผมเจอคือตัวแหวนรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีถอดออกมานะครับเป็นอลูมิเนียมหนา1อันนะครับแล้วข้างล่างนะครับก็เนี่ยครับมีอลูมิเนียมบางอีก1อันซ้อนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ซ้อนอยู่กี่ชั้นแล้วโหแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายัดอัดใส่เข้าไปรวมตลอดเวลาครับตามคู่มือนะครับเขาก็จะให้เราใส่แหวนรองแบบนี้เข้าไปนะครับซึ่งแหวนรองอันเนี้ยหลายคนก็จะงงครับว่าต้องใส่ด้านไหนนะครับจากที่ผมดูมานี้คู่มือนะเราต้องใส่แบบหงายท้องขึ้นแบบนี้นะฮะแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอเวลาที่เราขันน็อตเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวตัวทองแดงนะครับหรืออลูมิเนียมก็ไม่รู้ละอ่ะวัสดุผมไม่แน่ใจนะครับตัวทองแดงตัวเนี้ยมันก็จะบี้ติดอยู่กับตัวอ่างน้ำมันเครื่องของเรานะครับทำหน้าที่เป็นประเกนนะครับกันน้ำมันซึมออกมาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอดตัวกรองน้ำมันเครื่องออกมานะครับต้องบอกว่าของนิสสันน่ะผมจะถ่ายยากมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เอาประแจขันเนี่ยผมถ่ายไม่ได้นะผมก็เลยมาถอดให้ดูอีกทีนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องถอดออกมานะครับทุกคนครับตอนที่ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวเมื่อกี้ออกมานะครับมันก็จะมีน้ำมันคาอยู่นะต้องเอาถาดเข้าไปลองอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองนะมันก็เลยหกเลยนะครับก็ลองเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับพอมันหยุดเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะเอาตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยใส่กลับเข้าไปตามตำแหน่งเดิมครับสำหรับตัวถอดกระปุกน้ำมันเครื่องนะครับคือผมจะบอกว่าตัวนี้สำหรับผมนะมันใช้ยากกว่าที่คิดแต่ทุกคนนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบใส่เข้าไปแล้วล็อกปุ๊บแล้วก็ขันได้เลยนะเหมือนแบบลูกบล็อกใช่ป่ะแต่ว่าพอมุมองศาของนิสสันคิวอ่ะมันไปอยู่แบบในแนวแบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปติดกับตัวน่าจะเป็นแหลกหรืออะไรสักอย่างนะครับมันเลยทำให้เหมือนขันยากครับขันแล้วมันลื่นหลุดลื่นหลุดตลอดเลยนะต้องเอานิ้วล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วช่วยจับนะมันก็จะพอใช้ได้นะถ้าเกิดแบบใครมีรถคันเดียวนะครับผมแนะนำให้ซื้อแบบเป็นตัวถอดแบบที่มันเป็นบล็อกตรงรุ่นนะครับจะใช้ง่ายกว่าครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับตำแหน่งก็
เห็นที่เพื่อนที่เห็นที่เพื่อนๆเห็นนะครับขาวๆตรงนั้นนะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการขันให้แน่นอีกทีนึงนะครับเพื่อจะเห็นนะครับว่าตัวแหวนนะครับมันแดงๆอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ขันไปเรื่อยๆนะครับขันให้แหวนเนี่ยจมลงไปกับตัวน็อตเลยนะครับจริงๆเขาก็ในคู่มือจะเขียนดูนะว่าแรงขันเนี่ยควรจะกี่ปอนด์นะครับแต่ว่าผมจะขันแค่แบบประมาณว่าให้มันตึงๆมือก็พอครับน่าจะพอใช้ได้เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลายๆครั้งจนชำนาญแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอารถลงจาก3ขานะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องปกติได้เลยนะแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนครั้งแรกแล้วยังไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปมันโอเคหรือเปล่านะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับลองเติมนะครับตัวขวดเสริมนะที่มันเป็นลิตรเดียวนะครับเติมดูก่อนนะครับถ้ามันมีตรงไหนที่เราใส่ไม่แน่นหรือรั่วนะครับหรือว่าเราทำผิดพลาดนะครับมันจะได้หรือทำใหม่ได้นะครับไม่ยากนะครับผมก็จะใส่ไปก่อนนะครับ1ลิตรนะสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆใส่ตามคู่มือเลยนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับอาจจะใส่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากใส่ไปนะครับอย่าลืมตรวจวัดนะครับที่ตัววัดน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมใส่ไปก่อน1ลิตรนะครับรอบแรกอันนี้ผมยังไม่วัดนะเพื่อเช็คดูนะครับว่ามันที่เราใส่เมื่อกี้มันถูกต้องมันมีอะไรรั่วไหมนะครับตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอารถลงจาก3ขานะครับเราก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับลงไปที่เหลือให้ครบนะตามจำนวนนะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าเติมเท่าไหร่นะครับก็เติมไปวัดไปก็ได้นะครับแต่อย่าเติมเกินนะครับไม่แนะนำให้เติมน้ำมันเครื่องเกินเลยนะเพราะว่าก็จะมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับผมก็จะค่อยๆใส่ไปนะครับกี่ลิตรนะครับแล้วผมก็จะวัดนะเวลาเพื่อนๆ เติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้ววัดนะให้เพื่อนๆรอแป๊บนึงนะครับให้น้ำมันเครื่องเขาไหลลงไปดีๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ตัวก้านวัดลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเติมปุ๊บวัดปั๊บเลยนะครับบางทีเขายังลงไปไม่สุดนะหรือว่าบางทีเนี่ยมันมีคราบมันเครื่องติดอยู่ด้านข้างนะครับมันก็จะทำให้เราแบบดูพลาดไปได้เล็กน้อยนะครับก็นิสสันคิวนะครับ3ลิตรพอดีเป๊ะเลยฮะโอ้ใช้แค่3ลิตรเองตอนแรกนึกว่า3ลิตรครึ่งนะเนี่ยท้ายนะครับก็ทำความสะอาดนะครับพวกฝาน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับให้เราลองสตาร์ทเครื่องนะครับลองใช้งานตามปกติดูสักพักนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะได้สังเกตอาการของเครื่องยนต์ขณะที่มันผิดพลาดหน้างานได้ครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับลองสตาร์ทเครื่องสักพักนึงนะครับสังเกตฟังอาการนะครับดูว่าเครื่องมีกระพือมีตั่นนะครับหรือมีวูบหรือเปล่านะครับถ้าทุกอย่างนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับเครื่องนิ่งเรียบเป็นปกตินะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ครับโอเคครับส่วนน้ำมันเครื่องเก่านะเราต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าถ้าไปเทใส่ท่อน้ำนะครับมีปัญหาเรื่องสาธารณสุขแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าไปรดต้นไม้นะครับหรือเอาไปแบบรดในดินนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับนี่เราก็เทกลับไปนะครับในถังพลาสติกใบเก่าของเราครับนี่ซึ่งบางคนนะครับเขาก็จะเก็บไว้ใช้นะครับล้างทำความสะอาดนะครับหรือเช็ดชโลมเครื่องมือช่างนะครับก็ใช้ได้นะหรือถ้าใครจะทิ้งนะครับเราก็ใส่ถังแบบนี้นะครับปิดฝานะครับแล้วก็วางไว้ข้างถังขยะนะครับรถขยะเวลามาเก็บเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าอันนี้มันเป็นถังน้ำมันนะครับเขาก็จะเอาไปแยกทิ้งในที่ที่เหมาะสมครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน DIY อยู่แล้วบ้านมีเครื่องมือนะครับหรือชอบทำรถอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะทำได้แน่นอนนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีเครื่องมือเลยนะครับแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะต้องลงทุนซื้อไปนะครับเราใช้ในระยะยาวคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับอันนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเองครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งรถนะครับหรือทำบ้านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมปาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like